สวัสดีครับ396วันการต่อสู้ในยูเครนทุกวินาทียูเครนต่อสู้ก็เพื่อปกป้องตัวเองจากการลุกรานของรัสเซียและเช่นกันครับทุกวินาทีของปฏิบัติการพิเศษทางการทหารของรัสเซียก็คือการบุกรุกลุกรานยูเครน หลายคนที่พมบอกให้ยูเครนนี่ยอมแพ้หลายคนพ่มบอกให้ตะวันตกหยุดส่งอาวุธให้กับยูเครนก็เพื่อสันติภาพนะครับจริงๆแล้วไม่ได้เป็นห่วงสันติภาพอะไรหรอกครับกัวว่ารัสเซียจะไม่ชนะแล้วมันก็เป็นเรื่องสงครามนี้ยืดเยือมาปีกว่ารัสเซียนี่สูญเสียหนักความผิดอยู่ที่อาวุธของตะวันตกรัสเซียมาลุกรานเขานี้ไม่ผิดสักนิดมีบางคนบอกว่ายูเครนเนี่ยหลงเชื่อตะวันตกถูกตะวันตกใชใ้เป็นเครื่องมือยูเครนควรเจรจากับรัสเซียในฐานะที่รัสเซียไม่ใช่คุณพ่อของแอดมิน UN ก็ไม่ใช่คุณพ่อของแอดมินสารมิกาก็ไม่ใช่คุณพ่อของแอดมินนะครับอันนี้แอดมินขออนุญาตทักท้วงในสมัยก่อนยูเครนเนี่ยอยู่ภายใต้รัสเซียมาโดยตลอดและเนโตไม่จําเป็นต้องขยายอิทธิพลในยูเครนและยูเครนไม่มีทางเข้าเป็นสมาชิกของเนโตได้ รัสเซียสูบเลือดยูเครนด้วยการควบคุมทางการเมืองผลประโยชน์ยูเครนแทบไม่เคยได้ยากจนข้นแค้นจนทนไม่ไหวนะครับมีการประท้วงมีการเลือกตั้งและฝ่ายรัสเซียแพ้เลือกตั้งขาดลอยรัสเซียนี้ไม่พอใจมายึดแหลมคลายเมียยูเครนเข้าหาสหรัมริกากับอังกฤษตามสัญญาบูดาเปส์ว่าจะคุ้มครองยูเครนมันปฏิเสธความรับผิดชอบนี่ไม่ได้สหรัมริกากับอังกฤษจึงช่วยยูเครนซึ่งรัสเซียก็รู้เพราะว่ารัสเซียก็มีสัญญาคุ้มครองยูเครนนี่เหมือนกันแต่ว่า เสียกับมารังแกยูเครนิเซเองนะครับถามว่าจะให้ยูเครนไปเจรจากับรัสเซียสิ่งที่รัสเซียต้องการคือให้ยูเครนเนี่ยสิ้นมอบแผลมคายเมียอย่างเป็นทางการและก็ยกสี่แคว้นเคอร์ on, ซอนซาปอลิเซียโดเนส ลูฮัสให้กับรัสเซียยังไม่พอนะครับยูเครนต้องปลดอาวุธหมายถึงให้รัสเซียมาตั้งฐานทัพในยูเครนแล,ละลรัสเซียต้องมีส่วนในการกําหนดนโยบายต่างประเทศมันไม่ต่างอะไรกับเป็นเมืองขึ้นหรือว่าเป็นทาตและแบบนี้โซเวียตเนี่ยก็เคยทามาแล้วกับกลุ่มวอร์ซอแพกอยู่อย่างลําบากโดนก่อกินไปวันๆยูเครนต้องยอมไหม ขนาดหงสาวดีมาขอช้างเผื่อกับอโยุยาอโยุยาก็ยังต้องสู้แล้วอันนี้รัสเซียเหมือนมาขอเหยียบหน้ายูเครนยูเครนควรจะสู้ไหมไม่สู้ก็อยู่อย่างทาสและมันสมควรสู้เพราะรูว่ามีคนช่วยนะครับและคนช่วยก็จะเป็นต้องช่วยเพราะว่ายูเครนนี่โดนลังแกสสวนรัสเซียไม่จะเป็นสักนิดต้องมาบุกลานเขาไม่มีทางออกสู่ทะเลหรอกครับก็ใช้เท่าที่มีมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้ารัสเซียไม่รนหาที่หนีโต้งคงไม่มีแผนบุกรัสเซียหรอกครับมีแต่รัสเซียกระเฮียนกระหือหรือส างปัญหาไม่จบสิ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถ้าตะวันตกกับสหราชมิการนี่จะผิดก็ผิดที่ใจดีเกินไปไม่เหยียบซ้ำตอนที่สหภาพโซเวียตล่มยังให้สิทธิ์รัสเซียช่วยรัสเซียค้าขายกับรัสเซียถ้าตะวันตกเด็ดขาดในตอนนั้นคงไม่มีปัญหาในวันนี้นั่นคือความผิดเดียวของตะวันตกรัสเซียตะกะตะการกาขนาดนี้ไม่มีใครนี่อยากเจรจาด้วยทุบไว้ก่อนค่อยว่ากันเอาจริงรัสเซียก็ไม่เท่าไหร่นะครับ วันที่25มีนาคม2566มีรายงานตัวเลขจากยูเคนี้ออกมานะครับรสหรัเซียนี้เสียไปแล้วประมาณ169,890นาย เพิ่มขึ้นจากวันก่อน720นายรถถังนี้ไปแล้ว3,580คันเพิ่มขึ้น6คันนะครับในนี้ก็จะมี T90 m นี่รวมอยู่ด้วยรถยานเกราะ6,932คันอันนี้ก็เพิ่มขึ้น11คันปืนใหญ่2,623เพิ่มขึ้น7จะวดหลายลำกล้อง520เพิ่มขึ้น9อันนี้มาใหม่กับเฮลิคอปเตอร์291เพิ่มขึ้น1ลำนะครับโดรน2,214ลำเพิ่มขึ้น6ลำอันนี้เราจะเห็นว่า2-3วันลั เรัสเซีย,เส,ยเสียทหารนี่เยอะมากวันละ700-800บางวันนี่ทะลุ1,000นะครับสอดคล้องกับข่าวที่ว่ายเครนเนโตหนักขึ้นแต่ยังไม่ได้เริ่มตีโต้ครั้งใหญ่นะครับก็แค่วอร์มอัพเราต้องรอดูว่าถ้ารถถังมาพร้อมอาวุธพร้อมบุกค,ครั้งใหญ่นี้จะเป็นอย่างไรแอดมินเห็นมาเยอะเด็กล้มขาใหญ่อันนี้อยากเห็นประเทศเล็กล้มมหาอำนาจต่อให้ยังไงมหาอำนาจก็ไม่เสียชีวิตแต่จะอยู่แบบอพยพอดสูได้เหมือนกันนะครับ